แต่ณวันนี้มันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้ไม่ตอนนี้เขาสรุปแล้วค่ะประชาชนแพ้ผมเองผมต้องย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปวันที่คุณจำลองกับคุณสุจินดาเนี่ยเข้าเฝ้ามีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราสู้กันไปท้ายที่สุดประเทศไทยเป็นผู้แพ้ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าทหารน่าจะฟังนะครับน่าจะกลับมาทบทวนกันดูนะครับเราสู้กันไปทุกฝ่ายสู้กันไปหวังจะชนะและท้ายที่สุดคนที่แพ้คือประเทศไทยค่ะครับเขาจำเป็นจะต้องสนใจไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วเขาต้องสนใจครับเพราะอะไรเขาอาจจะลืมไปเพราะว่าอะไรมันทำให้เขาหูอื้อตาลายตามัวตาฟางไปนะครับแต่วันนี้รายการเราชี้เป้าแล้วครับว่าหนึ่งในวันที่คุณเข้าเป็นรุ่นนักเรียนในร้อยเนี่ยคุณต้องมีพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเฉพาะพลทหารเลยแล้วก็ในกรณีที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองนี่ครับซึ่งดำรงทั้งตำแหน่งพระประมุขนะและดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยเนี่ยท่านพระราชทานพระราชดำรัสมาว่าคุณสู้กันไปทั้งสองฝ่ายคุณจำลองกับคุณสุจินดาทหารกับประชาชนสู้กันไปคนที่แพ้ก็คือประเทศ คุณอาจจะชนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ที่ไม่ใช่มันแพ้ทั้งประเทศมันย่อยยับทั้งประเทศแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ไม่แน่นะครับไอ้คนที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้คนที่มันได้ประโยชน์มันอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมันย่อยยับทหารเขาถึงประกาศว่าเขาอยู่ข้างประเทศไทย เพราะตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการบูรณะและการเจรจาและการสร้างผลประโยชน์นั้นอยู่ที่ชายแดนประเทศไทยทั้งหมดผมไม่เห็นเลย10กว่าปีที่ผ่านมามีโครงการใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้นมีแต่โครงการยักษ์ที่แบ่งปันผลประโยชน์กันเท่านั้นแล้วก็เอาประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวต่อรองในการสร้างธุรกิจของตัวเองให้เข้มแข็งเอาคนไทยเป็นเหยื่อที่จะแสวงหาอำนาจและไต่เต้าขึ้นไปเพื่อจะให้เม็ดเงินมันเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้เลยจากการแสดงบัญชีจะเห็นได้เลยจากคดีซุกหุ้นค่ะนะครับชัดเจนค่ะค่ะก่อนที่จะไปพักชมสีน่าสนใจสรุปเฉพาะในช่วงแรกของรายการก่อนกับท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งว่าณวันนี้ถ้าเรามองการเคลื่อนต่อไปที่จะทำให้ประเทศไทยยังคงอยู่ไม่ย่อยยับสูญสลายไปก็มองไปที่ทหารปปช.กกต.อาจารย์หมอมองว่าทั้ง3ส่วนนี้ณวันนี้คาดหวังได้กี่เปอร์เซ็นต์ทหารผมยังพอมีหวังนะกตต.ผมไม่หวังปปช.ผมมีหวังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวผมฝากไว้เพื่ออาจารย์วิชาดูอยู่นะครับในฐานะที่เคยฟังท่านอบรมตอนเป็นผู้พิพากษาสมทบผมนับถือจริยาวัดของอาจารย์มากเลยช่วยกลับเป็นอาจารย์วิชาของผมคนเดิมเถอะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะกลับมาในช่วงต่อไปของรายการสามัคคีประชาชนค่ะค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการสามัคคีประชาชนค่ะในช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง SMS นะคะที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะส่วนการเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจะเปิดในช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้กลับมาฟังการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านกันต่อค่ะอาจารย์วรินทร์คะค้างประเด็นที่อาจารย์หมอท่านได้วิเคราะห์ไปแล้วในเรื่องของความคาดหวังของอาจารย์ในการทำหน้าที่ของทั้ง3หน่วยงานทหารกกต.ปปช.ครับเราเหลือกกต.กับปปช.ค่ะครับสำหรับกกต.กกต.เนี่ยเราวันนี้เราต้องจับไปดูปรัชญาของกกต.ว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมสุจริตและเที่ยงธรรมถามว่าคำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยหมายถึงวันที่เลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นกระบวนการต้องสุจริตและเที่ยงธรรมตลอดฉะนั้นความผิดปรากฏเมื่อไรว่าไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกกต.ต้องทำหน้าที่และต้องป้องกันไม่ให้มีการกระทำใดๆที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเช่นวันนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ย
มันแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายจริงๆแล้วพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาค่ะนะครับจะได้มายังไงไม่รู้ทิ้งไปเลยเพราะไม่ใช่หน้าที่กกต.ชุดนี้แต่เป็นผลพวงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็ไปทำการบางอย่างซึ่งเช่นการตั้งรัฐบาลให้คนที่ถูกต้องห้ามจัดตั้งรัฐบาลแล้ววันนี้ยุบสภาแล้วเพื่อจะไปเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งไอ้อย่างนี้กระบวนการอย่างนี้ถามว่ามันสุจริตไหมมันเที่ยงธรรมกับประชาชนซึ่งเขาไม่เกี่ยวเลยได้ไหมแล้วถ้าเขาจะขึ้นมาคัดค้านเขาทำได้ไหมเขาก็ทำได้แล้ววันนั้นเนี่ยการเลือกตั้งจะสุจริตที่จะทำได้อย่างไรในเมื่อคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมเนี่ยเป็นล้านคนเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วแล้วถ้าวันนั้นอ่ะทุกหน่วยเลือกตั้งทุกจังหวัดเนี่ยประชาชนออกมารับคัดค้านไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ประท้วงกันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยผมถามว่ากกต.รับไหวไหมแล้วจะประสานความสุจริตและที่จะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เนี่ยกกต.ต้องหาทางออกไม่ใช่ดันทุลังหรือไปตกอยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะทำให้การเลือกตั้งต้องเป็นไปตามที่ประกาศพระราชกฤษฎีกาการประกาศและพระราชกฤษฎีกานั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็จริงแต่เป็นเรื่องระยะเวลาที่กกต.ต้องทำถามว่าถ้ากกต.ถือปฏิบัติอย่างนี้แล้วส่วนราชการอื่นๆเขาถือปฏิบัติไหมบางเรื่องเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดว่ารัฐบาลต้องออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญภายใน2ปี1ปีถามว่ารัฐบาลทำหรือเปล่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทำนะครับแล้ววันนี้กกต.เองมาบอกขึ้นไม่ได้เมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาแล้วผมต้องทำให้แล้วเสร็จไปถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพร้อมที่จะออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่จะอำนวยความยุติธรรมความสุจริตและความสงบเรียบร้อยให้เกิดกับประชาชนไหมท่านพร้อมแต่เราต้องเป็นผู้เสนอกกต.ต้องเป็นคนเสนอว่าถ้าจัดการเลือกตั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเสี่ยงเอาผมถามว่ากกต.ไม่มีหน้าที่เอาบ้านเมืองไปเสี่ยงกกต.ต้องดูว่าถ้าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งแล้วกกต.ต้องขนขวายที่จะทำการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าจำนวนเพราะว่ารัฐบาลมามีทหารมามีตำรวจมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมก็ยังเขียนว่าระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงระยะเวลาที่ให้กกต.ทำแต่ถ้ามีเหตุสุดวิสัยเหตุจำเป็นเหตุเพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดประโยชน์สาธารณะประโยชน์ทางการเมืองแล้วกกต.ก็มีสิทธิ์ที่จะขอขยายระยะเวลาได้เพราะไม่ใช่เรื่องอายุความนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องอายุความและกกต.ชุดนี้มีผู้รักษาอยู่หลายคนนะครับถ้าผมพูดผิดนะครับท่านออกมาต้องมาชี้แจงเลยนะครับผมจะได้เป็นความรู้ของผมด้วยแล้วคนที่เข้าใจเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยมันพัฒนามาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมคนที่รู้ดีคืออาจารย์สมชัยถ้าผมพูดผิดท่านออกมาชี้แจงเลยครับพรุ่งนี้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความรู้กับประชาชนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ถ้าวันนี้เราปล่อยเลยไปนะฮะผมคิดว่าเรากำลังสร้างตาบาปในการพัฒนาการเมืองในรูปใหม่หรือถ้าวันนี้ยอมจำนนก็หมายความว่ากลัวใช่ไหมกลัวว่าประชาชนเนี่ยเขาจะออกกฎเกณฑ์ที่พัฒนาการเมืองให้มีมาตรฐานมากขึ้นกลัวใช่ไหมเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามนะตั้งคำถามค่ะอาจารย์คะอาจารย์ทั้งสองท่านคะมีคำถามนิดหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่พูดถึงเรื่องของถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่มันเป็นความเสียหายของประเทศชาติประชาชนคนไทยทั้งชาติมันคือความเสียหายที่ใหญ่โตมโหฬารมากถามความรับผิดชอบจากใครก็ตามแต่ทหารตำรวจนักการเมืองนักวิชาการกกต.ปปช.ถ้าหาว่าความเสียหายที่มันมหาศาลเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบโอเคเดี๋ยวอาจารย์หมอผมขออนุญาตค่ะผมแนะนำว่านอกจากอ่านรัฐธรรมนูญแล้วที่บทกำหนดบทบัญญัติหน้าที่ของกกต.แล้วเนี่ยให้อ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอยู่มาตรา1นะเขียนไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้ากระทำโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาถามว่าวันนี้กระบวนการแบบนี้ดันกันไปถ้าจะดันกันไปเป็นวันที่2คือว่าเป็นการกระทำที่สุจริตไหมและเที่ยงธรรมกับทุกฝ่ายไหมคำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีในเรื่องกรรมการการเลือกตั้งนั้น
ต้องแปลความว่าเพื่อเหมือนกับการแปลความเรื่องประโยชน์แห่งความยุติธรรมหมายถึงกับประโยชน์ของทุกฝ่ายประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่ายพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ใช่แปลโดยตัวหนังสือมันอย่างเดียวต้องแปลโดยเจตนารมณ์มันด้วยครับค่ะค่ะอาจารย์หมอคะประเด็นเดียวกันค่ะอาจารย์หมอมองว่าณวันนี้พูดถึงเรื่องความรับผิดชอบสามัญสำนึกโดยพื้นฐานของคนทุกคนที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการบริหารประเทศมีส่วนที่ใช้อำนาจแทนประชาชนและจะทำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองหรือว่าทำให้บ้านเมืองล่มจมความรับผิดชอบองค์กรอิสระที่ชื่อกตต.มี5คนค่ะนะครับที่ท่านสว.บอกว่าเป็นผู้พิพากษาศาลก็มีอดีตนะครับเรามีอดีตท่านเห็ดสดผมอ่ะโอ้โหประชาชนพูดชื่อนี้ท่านว่าไงครับนั่นอดีตศาลเหมือนกันนะครับค่ะคือในสังคมผมไม่ได้ว่าท่านเป็นอะไรนะแต่ว่าเวลาท่านพูดอะไรมาพวกเราแทบต้องเอาน้ำล้างหัวเนาะค่ะโอ้มันไม่เป็นมงคลแล้วเราก็ไม่ได้เรียนกฎหมายแล้วก็งงมากเลยว่าไอ้อย่างเนี้ยมาได้ยังไงจนเมื่อ 2-3 วันก่อนเขาจนไปอะไรนะรับสนองพระราชโองการจนเขาไปรับเรื่องอะไรมันยังมาสัมภาษณ์แข่งกับเขาอีก2วันผมฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่งงมากเลยท่านอดีตผู้ว่าสาเหตุนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ท่านกตอิสระ5คนนะครับท่านอาจจะนึกถึงศาลนา5ห่วงที่ตอนจบศาลฎีกาพิพากษาให้หลุดหมดเลยค่ะไม่ได้บอกว่าผิดไม่ผิดนะบอกว่าไอ้คนฟ้องไม่มีอำนาจฟ้องตกลงศาลท่านก็ทำเป็นเฉยๆไปเลยตกลงไอ้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์บอกว่าผิดเนี่ยหมายของความผิดมีอยู่จริงใช่ไหมแต่ที่ไม่ลงโทษเพราะไอ้คนฟ้องมันไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจฟ้องเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว้าเหวมากเลยแต่ฐานะพี่ไม่ได้เคยเป็นสงฆ์เป็นสาอะไรเขาหรอกไปอยู่ในศาลสมทบไปเลยพอรู้มาบ้างว่าอย่างนี้นะครับเราจะเจ็บปวดที่สุดเลยถ้าศาลท่านท่าอ้างไว้ท่านพิพากษาตามอรรถคดีที่มีข้อบัญญัติในกฎหมายแต่ถ้ามันไม่มีนะพิจารณาไม่ได้โอ้ไม่ได้ยกให้จำเลยเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้มาได้รัฐบาลชุดนี้มันเก่งมากเลยดูมันเขียนกฎหมายดิมันเขียนกฎหมายมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะผมว่าศาลถูกยึดอำนาจตำรวจก็อัยการไม่ฟ้องศาลแบะๆเลยนะมันไม่ฟ้องเรื่องมันไม่ขึ้นศาลน่ะจะไปพิพากษายังไงอ่ะค่ะแล้วเหมือนนี่ไงโอ้ยึดทรัพย์อายัดอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วไปทำยังไงท่านไปฟ้องใครจะเนี่ยท่านทาริศสีดวงผมเนี่ยค่ะฮะถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมรู้สึกเฮ้ยไม่เป็นธรรมผมจะไปฟ้องที่ไหนค่ะจารินคืออย่างนี้ครับในบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระที่กฎหมายเขียนไว้หรือองค์กรที่ใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษคนได้เนี่ยเขาใช้หลักอันหนึ่งว่าถ้าคุณกระทำโดยสุจริตถ้าทำโดยสุจริตนะฮะครับถ้าทางแพ่งก็กระทำโดยมีเจตนาสุจริตแล้วเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องรับโทษแม้จะมีการวินิจฉัยอะไรบางอย่างที่มันคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าวันใดก็ถามว่าคุณกระทำโดยไม่สุจริตหรือคุณทุจริตต่อหน้าที่ไปรับสินบาทค่าสินบนนะครับไปรับประโยชน์มาพวกนี้คุณต้องรับโทษนะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาสาตุลาการกกตปปชสตงปปสทั้งหมดเนี่ยฮะกฎหมายจะไม่คุ้มครองในกรณีที่คุณทำโดยทุจริตหรือไม่สุจริตค่ะนั่นคือสิ่งนี่คือคีย์เวิร์ดทั้งหมดหลายคนบอกให้ฟ้องไม่ได้ไม่ใช่ฟ้องไม่ได้ถ้าเขาทำงานตามหน้าที่ของเขาอย่างผู้พิพากษาท่านตัดสินประหารชีวิตนะครับบอกมาภายหลังมันอาจจะมีพยานหลักฐานมาภายหลังว่าเฮ้ยไม่ใช่ผิดตัวท่านก็ไม่ต้องรับผิดเพราะพยานหลักฐานวันนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวันนั้นเป็นเรื่องที่เฮ้ยผมไอ้นี่มันขัดขวางมันเป็นเสี้ยนหนามทางการเมืองของผมอาศัยมือตัดสินประหารชีวิตหรือเอาข้อดีไปยัดมัน
มันไม่ฆ่ายาก็ยัดมันแล้วไปฆ่าตัดตอนมันอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้ผมดูผมว่ายานะครับไปกิน